แล้วเราไม่ชอบกาแฟรสชาติไหนมั้งเปรี้ยวค่ะไม่ชอบเลยไม่ชอบเปรี้ยวเมื่อกี้เราพูดคำว่าเปรี้ยวเป็นนามธรรมเช่นเปรี้ยววันนี้มะนาวแพงหน้าแรงนะน้ำมะนาวปลอมแม่งก็เปรี้ยวมะนาวสวนสดๆแม่งก็เปรี้ยวมะนาวเน่าแม่งก็เปรี้ยวเปรี้ยวอะไรวะที่กูไม่ชอบเลยนะแสดงว่ามันมีสองเมื่อกี้อย่างน้อยก็คือเป็นสองแบบหลักๆแล้วอันหนึ่งพึงประสงค์อันหนึ่งไม่พึงประสงค์ดังนั้นอะไรคือรู้นะฮะเราต้องถอดออกมาให้เป็นวิทยาศาสตร์ของมันทั้งหมดว่าอะไรคือรู้นะฮะหนึ่งเมื่อกี้เปรี้ยวอันหนึ่งมันเป็นเคมีสูงหวานอันมะนาวปลอมสองเปรี้ยวอีกอันนึงแม่งสดชื่นมันแม่งเป็นผลไม้ก็สดชื่นเป็นน้ำแม่งก็สดชื่นนะอันนั้นเราเรียกว่ากรดซิตริกหรือกรดไซตรัสนะพอมาแบบตระกูลส้มกับไอ้มะนาวเน่ามันก็ส้มเหมือนกันทำไมไม่ชอบวะอ๋อนั่นเกิดจากโอเวอร์เฟอร์เมนต์ร็อตเทนเป็นพาร์ทที่แย่มากของจุลินทรีย์แล้วก็แบคทีเรียในการเฟอร์เมนต์หมักเน่าเลยดอกแสดงว่ามีทั้งพึงประสงค์แล้วก็ไม่พึงประสงค์ดังนั้นและดีคืออะไรอะไรคือมาตรฐานเราใช้อะไรวะเป็นยังไงร้านสวยหรือเขาว่าหรือได้ยังไงวะราคากลางอยู่ตรงไหนวะ20บาทก็มี50บาทก็มี180ก็มี200ค่ะงงไปหมดเป็นเพราะว่ามันเป็นสินค้าคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้คืออะไรคอมมูนิตี้ก็คือสินค้านะฮะที่ซื้อขายผ่านตลาดฟิวเจอร์ตลาดล่วงหน้าตลาดอะไรที่ทุกคนต้องคุณต้องใช้อะมันจะมีคนตั้งราคาสินค้าอยู่ไอ้ผลผลิตของโลกทั้งใบคือกาแฟมิสตี้ลึกลับคิดว่าคนปลูกยังไม่มีสิทธิ์กินลึกลับคิดว่าบางประเทศไม่มีกาแฟสักต้นไม่มีอะไรยังมาทำแบรนด์ขายพวกเราได้งงไปหมดแล้วตกลงมันคืออะไรแล้วราคากลางมันอยู่ตรงไหนนี่คือเมื่อกี้ที่ตอบกันผมแค่ตอบในถามแค่ในมุมของ last consumer นะว่า last consumer เฮ้ยกินอะไรกาแฟอะไรอยู่เสียตังค์แบบไหนอยู่นะฮะ happy กับมันเปล่าแล้วเจออะไรกันอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะ last consumer จะตอบยังไงได้ไม่ผิดก็ตอบจาก experience นี่แหละวะใช่ไหมฮะมันจะผิดอะไรล่ะอย่างนั้นแล้วคนโบราณกินยังไงผมก็มองมิติหนึ่งนะเพราะผมเป็นนักชิมจาก coffee quality institute ผมมองหลายแบบนะผมมองมันตั้งแต่น้ำผลไม้ชั้นเลิศที่เขาดื่มแต่โบราณนะฮะเป็นวิวคัมจิ้งที่ดีแขกไปใครมาที่ดีมันต้องอร่อยนะเราก็ของนี้ให้กินแล้วมันอร่อยไหมมันเกิดจากอะไรแบบไหนอย่างไรนะฮะโดยเฉพาะผมเกิดที่นี่นะอำเภอกระบี่จังหวัดระนองนะฮะซึ่งอำเภอนี้อำเภอเดียวในอดีตมีกาแฟมหาศาลนะฮะปัจจุบันก็น้อยลงเมื่อก่อนเรามีเป็นแสนตันเนี่ยปัจจุบันเรามีหลักหมื่นตันก็ยังมากกว่าทุกดอยในประเทศรวมปลูกยังไม่มีสิทธิ์สังเกตนะครับสินค้าทั้งโลกอ่ะผลผลิตของภาคการเกษตรทั้งหมดมันจะถูกกำหนดโดยตลาดฟิวเจอร์ตลาดล่วงหน้าทั้งหมดนะฮะแล้วพวกเราก็เสือกไปเล่นหุ้นกับมันแหละเข้าใจป่ะมันคือตลาดต้นทางแล้วมาซื้อของกันไปทำอะไรวะมันเอาไปแปรรูปไงทำการตลาดไงแล้วก็พักกันดาแล้วไหมมาขายเราไงนะเพราะว่าเราไม่เคยเล่นครบจบกระบวนการนะฮะนี่คือเราก็คิดว่าเราขาดจะรอแมทเทอเรียลเราเองก็ไม่รู้ว่ามันมีคลาสมันมีเกรดมันมีอะไรเราก็ไม่รู้นะฮะเราแค่คิดว่านั่นคือเราคือเกษตรกรไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นไม่ว่าจะปลูกยางปลูกปาล์มปลูกข้าวปลูกอะไรแต่จริงๆแล้วเราไม่ใช่เกษตรกรนะเราเป็นเกษตรกรรมแปลว่ากรรมของคนทำการเกษตรเราเป็นสเลฟเราเป็นทาสแต่ที่เราเองเองว่านี่กูเก็บเกี่ยวผลผลิตไอ้ที่ให้กดเชื้อผลคนตั้งงงไปหมดละงงไปหมดละโอเคนะเรื่องนี้ผมเห็นโลกกว้างๆเนี่ยผมเห็นโลกกว้างหลายๆชาติที่ผมอยู่ไม่ว่าจะในยุโรปเองหลายที่ในโลกเขาไม่มีกาแฟสักต้นแต่เขามีคาเจอร์ในการดื่มในการกินนะฮะที่ดีโดยที่เขาไม่มีอะไรแล้วก็ดื่มมาแต่โบราณมันก็เรื่องน่างงไปกันใหญ่นะวันนี้กาแฟย้อนกลับมาเป็นเทรนดี้ในประเทศไทยอาจจะเกิดจากซอฟต์พาวเวอร์นะฮะอิทธิพลข้ามชาติอ่ะซอฟต์พาวเวอร์คือไม่บังคับอ่ะแต่เอาจะมารูปของคาลเจอร์ว่าทำสมมติถ้าเราใส่เสื้อมอห้อมกันมาทุกคนแบรนด์แฟรนไชส์แม่งเจ๊งหมดเลยแบรนด์นี้มาเข้าใจนะนี่คืออ๋อพลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่เราไม่รู้ตัวนะฮะ
ดังนั้นมันจะเสียหลายๆค่านะหนึ่งค่าการตลาดกับค่านิยมเห็นไหมค่าของเรายังไม่ได้คุยกันเลยความคุ้มค่ามันอยู่ตรงไหนค่ะนั่นเป็นไรนี่คือเรามาดูโครงสร้างที่เราอยู่ในวังวงนี้ก่อนเราได้จะเจอความจริงนะครับกาแฟนะครับมันเป็นเครื่องดื่มดังนั้นพอท็อปคุณภาพมันก็ต้องเป็นศิลปะศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์รังสรรค์นะฮะการที่มันแบ่งมันก็ต้องมีสเปคมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างในการแบ่งนะฮะดังนั้นพอมันแบ่งละมันโทษหนึ่งคุณภาพมาทุกอย่างมันไม่เหมือนกันเพราะคนมันไม่เท่ากันดังนั้น last consumer ถ้าเรารู้ละอะไรคือความคุ้มค่าเราต้องรู้สิดังนั้นกาแฟมันเป็นสินค้าคอมมูนิตี้ที่ผมบอกว่าลึกลับและมูลค่าสูงสุดรองจากน้ำมันแต่มั่งเสือกลุ่มได้แค่3สีที่ในโลกใบนี้เองเส้นกลางโลกที่กลมตะแคง23องศาเหนือลึกได้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาลาตินอเมริกาเซ็นทรัลอเมริกาค่าเงินก็เฟ้อเหยียบปุ๋ยก็ขึ้นแล้วราคาก็ต่ำอะไรงงไปหมดละแล้วราคาปลายทางไม่ยังสูงเหมือนเดิมอะไรวะนี่คือโลกใบนี้มันหัวปลายถ้าเราเข้าใจนะดังนั้นคือเราต้องเข้าใจโลกของแคปิตอลก่อนดังนั้นโฟกัสนะเรามาดูว่าในอดีตออดิตนาวีเขาดื่มอย่างไรกินอย่างไรถ้ามันไม่มีระบบแคปิตอลมากเรื่องอย่างนั้นมาก่อนนะฮะมันจะต้องอร่อยแน่ๆนะฮะง่ายๆมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วมันถึงดื่มกาแฟจริงไหมถ้าเป็นโบราณมันจะต้องงานจะมีอะไรยุ่งยากมันนักหนาไม่อยากจะรู้เหมือนกันนะฮะเอาง่ายๆนะฮะมันมาจากลูกผลไม้ให้ๆก็เราเรียกว่ากาแฟเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ผลกาแฟนะครับมันเป็นผลแห้งของมันมันเป็นผลแห้งของมันนะฮะตั้งแต่อดีตแล้วนะฮะกว่าเราได้ผลแห้งอ่ะนะฮะมันก็ต้องมาจากผลสุกนะฮะอันนี้คือซีดเม็ดแห้งใช่ไหมกว่าเราได้อย่างเงี้ยเราต้องลอสมอยเจอร์ไปหลายเท่าเสียน้ำดังนั้นอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยเราควรจะใช้จมูกดมกลิ่นปากรับรสนะฮะดีเลวเราก็แค่คอมเพลตเปรียบเทียบสิ่งที่เราเคยดื่มเคยกินมาเพราะทุกคนล้วนเป็นอินเทอร์มีเดียตนะไม่ใช่วัยเกิดมาอย่างไม่เคยกินแล้วกินมาตั้งแต่โบราณดังนั้นโครงสร้างของเขานะฮะมีแค่แป้งแล้วก็โปรตีนมันข้าวมันเป็นแป้งมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลตอนที่ว่ามันหุงมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับของ3อย่างนะระหว่างไฟปริมาณของเมล็ดแล้วก็ทามมิ่งเนี่ยไฟกลางๆนะมาเห็นแล้วว่าเบายังไงกลางยังไงเยอะยังไงมาดูการดีเวลอปของเขาโครงสร้างที่มีแค่แป้งและโปรตีนมาดูนะฮะควบไหมคะชอบไหมได้ไหมผมถือได้ไหมอยากควบไหมมาให้ทุกเมล็ดสัมผัสโลหะนะฮะให้ทุกเมล็ดสุกโดยการกลิ้งทุกเมล็ดสุกโดยความร้อนที่ผ่านโลหะนะมันก็ต้องง่ายถูกไหมแค่นี้เองคือไฟห้ามหยุดคนไฟห้ามหยุดนะฮะคือว่ามันจะเป็นมาดูว่าพิเรียดของเขาการดิวโลกตามถามนิ่งของเขาพิเรียดแรกเราเรียกว่า loss moisture นะฮะมาดูกัน loss moisture คืออะไรขายความชื้นนะขายความชื้นเพราะอะไรเมล็ดเขามีน้ำหนักลอสมอยเจอร์จะอยู่ช่วงพีเรียดแรกประมาณไม่เกิน5นาทีไปกันล่างนะฮะเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมเริ่มเห็นค่ะเห็นยังไงบ้างรู้สึกมันเม็ดบวมมากยิ่งขึ้นมีรู้สึกว่าเม็ดเขาจะมี expanding ขยายค่ะเห็นอะไรอีกสีไหมคะสีก็เริ่มเปลี่ยนแสดงว่าช่วงลอสมอยเจอร์เม็ดจะบวมขึ้นเห็นอะไรอีกการแตกของเปลือกไหมคะมีเปลือกบางหรือโอเคค่ะนี่เปลือกของเขาเนี่ยฮะเดี๋ยวมันทุกสุบะครับให้พูดเป็นภาษาอังกฤษเพราะฝรั่งเป็นคนเขียนตำราเรียกว่า silver skin เปิดชั้นที่3ที่เรามองมันไม่เห็นเกิดจากอะไรเมล็ดที่ expanding เมล็ดมันอ้วนพอมันอ้วนมันก็จะผลักมันฮะแสดงว่าอ๋อมันปิดมันมีอะไรซ่อนอยู่นี่ว่านะฮะบางๆโอเคแสดงว่าเราเห็นอะไรอีกควันขึ้นแล้วได้เสียงแตกปึ๊กเบาๆด้วยภาษากาแฟเราเรียกเขาว่า first crack มันคือแตกขึ้นหนึ่งจากการ loss moisture ควันขึ้นแสดงว่า temperature แตะที่ร้อยแล้วใช่ไหมมันถึง loss นะถึงควันนี่ยังปึ๊กอีกเห็นไหม
นี่คือถือว่ายังเป็นชุดที่หนึ่งอะไรแถมนี่คือช่วง loss moisture นะฮะเม็ดอ้วนกลิ่นมาสีเปลี่ยนเริ่มเห็นชัดเปลือกบางหลุดโอเคอีกไม่กี่นาทีฟังเสียงแตกชุดที่สองจะดังดับเบิลครับอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเคมีสติกแล้วควันจะยกตัวสูงขึ้นทันทีเลยนะอีกไม่ถึงนาทีของชุดที่สองป่องมาและเซกันแทรกมานะฮะพอเซกันแทรกมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมควันยกตัวสูงขึ้นจากตรงนี้ไปโครงมันยังเป็นของชุดที่สองมันจะแถมของมันนะฮะจากนี้ไปโครงสร้างเคมีเขาจะเปลี่ยนแล้วผมบอกเขามีแป้งนะฮะมีโปรตีนเขาจะเดินทางไปหาน้ำตาลผลไม้แล้วน้ำตาลต้องหวานเนี่ยระหว่างทางเราจะเจอกรดผลไม้อะไรที่เปรี้ยวที่พึงประสงค์แต่เราอาจจะเจอพึงประสงค์มาก็ได้ผมไม่รู้เราจะเปรี้ยวอะไรมาผมบอกแล้วมาเจอกันหน่อยได้มาดูกันหน่อยพี่เอาไหมคะพี่ลองได้หมดนะฮะเราได้เห็นอย่างว่ามันเสื่อมใส่ไปเม็ดไปนิดเดียวแต่แม่งจะเต็มกระทะอยู่นะใช่เนอะไม่น่าเชื่อนะเราหยุดตรงนี้ก่อนนี่มันยังไม่ข้ามเปรี้ยวนะเดี๋ยวผมจะให้ดูที่สุดของมันไปต่อนี่มันก็ยังเปรี้ยวอยู่ค่ะแต่ไม่ใช่เห็นดูว่าเปรี้ยวดูจากอะไรอะคะมาดูกันตรงนี้ฮะมาดูโครงสร้างของเขาก่อนเพื่อนอันนี้กับกระทะต่างกันอย่างไรสีค่ะสีทำไมเป็นยังไงอ่อนอ่อนกว่าเข้มค่ะเข้มอันนี้มีเข้มยังไงที่มันต่างกันมันต่างเข้มกับดำมีออยลี่ออกใช่อันนี้ไม่มีใช่ไหมค่ะอ๋อพอดำแล้วนั้นใช่ไหมอันนี้ไม่มีใช่ไหมอันนี้มีใช่ไหมค่ะอันนี้ไม่มีนะโอเคนะฮะมันเริ่มข้ามตั้งแต่ตรงนี้พอมันมีออยลี่ออกมันจะเป็นโมลาร์แปลว่าน้ำตาลเราไม่น้ำตาลสดหวานๆเราไปเที่ยวอ่ะเราได้น้ำตาลปี๊บอันนี้เราเรียกเขาว่าคาราเมลไลเซชั่นค่ะนี่ก็คือเปรี้ยวแต่ไม่สุดแล้วมันจะสุดตรงเมื่อกี้ละเข้าใจป่ะค่ะเราเสียน้ำไปไม่เท่ากันนะตามห่วงเวลาแต่เราเห็นว่าสีมันเปลี่ยนกลิ่นมันมาเม็ดมันขยายตัวหูได้ยินเสียงนะตามแบบนี้ไปเลยดังนั้นอันแรกจะหมดยากครับเพราะว่าไม่เต็มขยายตัวไม่เต็มที่มันขยายตัวไม่เต็มที่ไม่เต็มที่มันก็เลยต้องดมเล็กดมหน่อยดมหน่อยน่ากินนะดมเล็กดมหน่อยเล็กดมหน่อยแมสมันแค่กลิ่นแล้วดูสีมันนะสีไม่เหมือนกาแฟนะอยากกระพริบตานะอยากกระพริบตานะเคยระดมเป็ดหน้ากากไหวใช่ไหมที่แบบไวมากเราอยู่นะอยากกระพริบตานะมันเปลี่ยนสีแล้วมันออกซิไดซ์เข้มแล้วแต่นั้นศัตรูของมันก็คืออากาศแสงความชื้นเราได้กลิ่นนะบางอย่างแล้วมาคุยเรื่องของฟาเกนกันเรื่องของกลิ่นคือว่าเราไปมันเราพูดภาพกว้างๆก็หอมแต่หอมอะไรล่ะจะมาเขียนเทสโน้ตเทสโน้ตโอเคใช่ป่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราถ้ารู้เราต้องรู้ด้วยตัวเองนะครับไม่เขาว่านะปัตตังค์
ดำมาหมดแล้วตอนมันเบื้องหลังเราเห็นเบื้องหลังว่าเป็นยังไงหอมเลยครับหอมเราเคยเห็นไหมว่าที่เรื่องของฟาเกนไอเขียนข้างถุงที่เขาบอกเทสโน้ตแบบนั้นแบบโน้นแบบนี้โอเคเคยเห็นใช่ไหมนี่แหละแต่นี้ไม่ได้พูดเนี่ยก็ถามว่าหอมหรือไม่อันนู้นเขียนแอปริคอตมาแล้วดอกไม้ขาวมาแล้วมันเขียนมาหมดเรียบร้อยแล้วโอเคนะอันนี้ไม่ได้เขียนไม่ได้พูดเลยแต่แค่ถามเพราะเราควรจะรู้กับมันจริงๆนะฮะว่าจะรู้กับมันแบบไหนหรืออย่างไรดีไหมอันดับแรกถ้ามันหอมใช่ไหมแสดงว่าเราเตะหมวดที่ไม่หอมออกไปก่อนเลยไม่หอมคือเหม็นเหม็นคือไม่พึงประสงค์ไม่พึงประสงค์พอเลยมั่งเหม็นแบบไหนเหม็นยังแบ่งหลายเหม็นเหม็นเหมือนหนังสัตว์เน่าเหมือนน้ำมันปิโตรเลียมนี่เลยเหมือนยาขมเหมือนอะไรเนี่ยเข้าใจป่ะไอ้คำว่าเหม็นมันมีหลายเหม็นแสดงว่าแตะหมวดเหม็นออกไปก่อนโอเคนะฟาเกนนั่นคือเป็นแค่เรื่องที่สมมติจาก experience ว่ากูเคยดมกลิ่นหอมแบบนี้แบบไหนมันเหม็นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วกลิ่นหมูตายไปเห็นไหมไม่เหมือนกับกลิ่นหมาตายคนละกลิ่นอะไรนะกลิ่นไข่เน่าคนละอะไรก็ไม่ตอบจาก experience เว้ยเชี่ยแม่งหนูตายอยู่ตรงไหนบ้างเป็นต้นนะถึงมาดูเสียว่าการเปลี่ยนของมันยังไม่กินกันเลยเนี่ยมาดูกันว่าแต่ละอันมันเปลี่ยนยังไงเช้ายังไม่กินอะไรสักคำครับผมเหมือนพระกินบะละมื้อตอนดึกๆแม่งสี่ทุ่มมานั่งฉันการดื่มการกินการอะไรทุกอย่างวันนี้เราก็กลับมามองมันว่าเอ๊ะเราเสียค่าซอฟต์พาวเวอร์ขนาดไหนนะต่อไปแม่งเป็นเว้ยนายน้องเมื่อกี้มันใส่เสื้อมอคอมไม่ใช่ตัวไม่กี่บาทแต่มันบอกใส่สบายเอาด้วยไงป่ะกันหนาวด้วยมันจะใส่มันจะใส่อย่างงี้ได้ทุกวันก็ยังได้เลยมัวอ่าเห็นไหมถ้าเราทำอย่างนี้หมดร้านเจ๊งหมดแฟชั่นเจ๊งหมดเลยเชี่ยคนไทยแม่งใส่มอคอมทั้งประเทศแบรนด์เนมชอบอันนี้รู้แม่งหวานสุดก็ยังหวานอยู่ถูกไหมผมส่งเซียเตอร์ส่งในตัวดาร์กสุดจริงเหรอคะสต็อกทุกเซียเตอร์ในฟรุตเตอร์ในฟรุตเตอร์เราส่งมาหลายเปิดเนี่ยกระทะหลายเปิดเขาเลยคอมเมนต์อันนี้เลยคนทั้งโลกกินกาแฟดำที่ดีเทรดดิชั่นที่ดีแต่หาไม่เจอไม่ใช่นะกาแฟเกรดนี่นะฮะเราเรียกว่าไฟน์ทั้งโลกมีแค่ 2% ในสิ่งที่พวกผมทำกันอยู่ทำไมคนประเทศทั้งโลกเราแบ่งกาแฟเหมือนไวน์ที่แต้มชิมผมแบ่งกาแฟผมเราเป็น last consumer เรารู้โดยเฉพาะประเทศไทยรู้จักเทรนด์อย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้ผมเป็นนักชิมจาก Coffee Quality Institute ดังนั้นผมมามอง Geography ของระนองชุมพรหรือว่าด้ามขวานของประเทศไทยเราอยู่ในมาลายูพีนินซูล่าโลกมันกลมตะแคง23องศาอยู่รอบอยู่เหนือ above the equator line ดังนั้นอิทธิพลน้ำของเราชุดแรกคือเดือนพฤษภาเรื่องสุดท้ายคือเดือนตุลาดังนั้นผมมาดูเรื่องของมีปานามากับที่นี่แหละผมบอกแล้วผมมองกาแฟไม่เหมือนคนอื่นนี่คือ last consumer ก็ฟังอีก last consumer ก็ว่ากันไปนะไอ้ผู้ประกอบการอยากทำกำไรก็ว่ากันไปไอ้คนนี่จะไปถ่ายรูปก็ว่ากันไปแล้วแต่ไม่มีใครผิดชอบกันไหนมากสุดชอบอันนี้ค่ะชอบตัวนี้ผมชอบอันนี้หนึ่งอันนี้สองครับเราถ้าอีกอันนึงเลือกอันไหนเรียบอ่อนนี่เป็นแม่อันนี้ลองนะนี่กำลังไล่ตามกติกาอยู่โอเคไหมโอเคมาเป็นเลเยอร์เลยครับพี่น้องแบบเบลนด์ป่ะคะหรือว่าแบบใช่เบลนด์คือของ2ตัว2ตัวขึ้นไปเบลนด์แปลว่าผสมนะจ๊ะขอให้ของในแก้วมันจบในแก้วกันในปากแฮปปี้มันเรื่องใหญ่ที่สุดอยู่ตรงเนี้ยตอบโดเรมอนผมเปิดมาแม่งมีกระทะมีตัวบดมีตัวมัดหยิบมีหาเหี่ยวครบแน่นเรียบร้อยที่ไหนก็ได้ของโลกแม่งดันดิฟเลย
ดังนั้นมันก็ต้องพิสูจน์ได้เอาอย่างง่ายๆนะเมื่อกี้เราคั่วกระทะครับคั่วปุ๊บเราบดปั๊บจำได้ป่ะค่ะสังเกตไหมครับว่าคั่วด้วยเครื่องระบบปิด closed system เมล็ดจะสุกจากข้างในออกมาข้างนอกมันลอสมันจะคนจะย่างมาสุกจากข้างนอกวิ่งเข้าไปข้างในเมื่อกี้พอดำพอบดก็ยังไม่ดำเลยอะไรวะข้างในยังไม่ข้างในนิ่มรสชาติเครื่องแรกของโลกเรากินแบบมันแต่เราร่วมสมัยป้องเสร็จน้ำร้อนไปเมื่อกี้บอกคำแรกแล้วนะกาแฟจริงมีกากาแฟปลอมละลายนะเห็นไหมถ้าเป็นกาแฟอินสแตนต์มันละลายนะแต่เราต้องคนค่ะเบากว่าน้ำมันก็ลอยเมื่อกี้เราใช้ระบบกราวิตี้พรมให้มันหล่นกิ่งลงมาอันนี้ใช้ระบบแช่พอครบ4นาทีแล้วมันง่ายๆจัดได้เลยแรงร้อนต่างๆแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนี่บ้าแม่รู้ได้ไงมันไม่สบายแค่เอามือมาแตะไม่เห็นมีเทอร์โมเมตเตอร์ที่แม่บอกไม่ต้องบอกเลยร้อนมาดูมองเป็นคล็อกไทม์ดีกว่ามันได้จำง่าย12ผมนับจากผมนะหลังช้อนนะฮะหลังช้อนจับคนที่สองการที่หนึ่งเบาๆเอ้ยต้องกลับนั่งยุกไปนั่งหลบถ้าไม่สิ่งกินนั่งไม่ยุกทุกอย่างนั่งไม่ถึงตัวนะก็น้ำก็อิ่มลงทุกอย่างลงนะมาครั้งที่สองต้องจมไหมคนนะฮะมันได้คนนะพี่ครับต้องสารการข้อมูลก่อนเลยไม่ใช่ไม่มีแล้วหนูอ่ะก็เท่าทุกคนใช้วิธีนี้ร้านก็เจ๊งเหมือนทั้งโลกถูกไหมก็ใจนี่คืออร่อยสุดในโลกไงคือวิธีนี้ไงและนี่คือสินค้ามายาบอกไงอุปกรณ์เดี๋ยวกลับไปบ้านเอาทิ้งหมดเลยนี่ผมไม่ได้สะกดจิตหมู่นะไม่ค่ะกาแฟทั้งหมดที่กินแค่กำมือเดียวนะอะไรกินมาตั้งนานแล้วเนี่ยกินไปชั่วโมงผมบอกกาแฟกำมือเราเสกได้เป็นหมื่นรสแสนรสที่สำคัญเอาเปรี้ยวเอากลางเอาก่อนเอาเค็มเทียมผมนั่งหมั่นหนุกแล้วหนุกแล้วใช่ไหมหนุกแล้วใช่ไหมนี่แหละส่งสแกนดิเนเปียนส่งได้ทั้งโลกส่งที่บ้านไหมคะส่งส่งบ้านด้วยนะผมเขียนเทสโนสว่าอะไรข้างล่างเขียนว่าอะไรภาษาไทยเขียนว่าอะไรปัดปัดจัดตังแปลว่าพึงรับรู้ได้เฉพาะตนใช่อร่อยรู้กันเองในปากก็พี่น้องกดที่สิบกว่าบาทโอเคไหมกลับไปเสียแหละและมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีโรงแรมไปตั้งวางไว้เลยไปเก็บเศษเก็บคนกลับโอเคไหมโอเคนี่คือโลกของความเป็นจริงโอเคนะนี่คือกาแฟspeciality เกิดแค่ 2% ของโลกบิงสปายบริษัทของแชมป์โลก SCA เลือกรังแพ็กส่งไปอยู่ส่งไปสต็อกเลดที่อัมสเตอร์ดัมที่ลอนดอนโลโก้บริษัทของโลกที่มินเนโซตาที่เรากินกันอยู่ไงโอเคนะเราไม่ต้องไปแล้วนะคะไม่รู้แหละอยากไปเช็คอินก็ตามสบายอยากมีรสนิยมก็กินที่บ้านเราจะได้เข้าใจว่าโลกคือเราแยกให้ออกนะฮะเขาต้องเสียค่าการตลาดนะฮะเขาต้องเสียค่าทุกๆแบบนะฮะเราต้องเข้าใจโลกของทุนด้วยนะครับนะฮะวันนี้เราเพียงแต่เราไม่ได้คุยเรื่อง business นะฮะมาดูแฟกต์ต่าง
วันหลังเราก็ลองถอดของทุกๆแบบทุกๆอย่างนะฮะเราก็ได้เข้าใจสังคมและโลกแบบนี้นะเราได้อยู่กันอย่างสันติสุขอ่ะนะครับว่าของมันเป็นอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะถ้าเป็นโยคัมดิ้งนะฮะมันต้องพบปะกันแลกเปลี่ยนกันคุยกันจะกินกี่ลิปก็ได้ถ้าไม่มีไซส์เอฟเฟกต์ได้นะอยากกินอยากดื่มอยากก็จะปลูกเองก็ได้จะขั่วเองก็ได้จะต้มเองก็ได้ไม่เหมือนอุปกรณ์ก็ได้อะไรก็ได้นี่ว่าพอเห็นอันนี้ปุ๊บเลยว่าอุปกรณ์เกี่ยวเหยียบไปเดี๋ยวได้รู้ช้อนฝั่งนั้นอยู่ที่6ต่อ12อย่างเดียวแล้วรู้อย่างว่าทำไมรู้ทำไมว่านี่กระป๋องผมเครื่องของผมอ่ะนั่งไม่แตกนี่เจ๋งไหมหนักด้วยนะคะเข้าใจป่ะนั่งไม่แตกพอมีอันนี้เดียวจบอันนี้ก็คือเอาไปต่างประเทศด้วยเลยใช่ไหมในกระเป๋าผมมีทุกอย่างเปิดมามีกระทงกระทะมีเม็ดดิบมีทุกอย่างมีตัวบดตัวนี้ของอิตาลีสักคู่ผมอีก BG คือเบอร์รี่กล้องแน่แดงแน่ไม่ใส่คอมแพคแน่รีเลทกันนะคะชื่อนะฮะที่รถดื่มกาแฟมานานแล้วดังนั้นมันก็เกิดเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายๆนะฮะได้พบปะกันได้แลกเปลี่ยนกันได้อินจอยกันนะฮะได้สนุกกันนี่คือพอยต์ของดื่มกาแฟไอ้กาแฟคุณภาพอย่างเงี้ยทำไมพวกเรามีก็เหมือนเป็นโลกแบบความจริงที่มันโหดร้ายโลกของคอมมูนิตี้ที่คนซื้อเป็นคนตั้งนะฮะแล้วก็คนซื้อก็เอาไปผลิตแล้วก็ย้อนกลับมาขายพวกเรานะฮะแต่พ่อแม่ส่งพวกเราไปเรียนหนังสือเห็นโลกกว้างๆนะฮะดังนั้นผมเลยต้องเปลี่ยนตลาดนะฮะตลาดโลกอย่ามายุ่งกับเราที่มากำหนดราคาผมสร้างอาวเวอร์มาร์เก็ตตลาดของพวกเรานะผมให้คนปลูกทุกคนตั้งราคาเองแล้วเราสร้างกติกาโปรโตคอลใหม่นะฮะสร้างมาตรฐานนะเหมือนที่บอกว่าอันนี้คือพีระมิดนะฮะตัวท็อปแบบนี้ถึงแต้มชิมคน80ถ้าเป็นกาแฟใต้โรบัสต้าทั้งโลกเลยนะมีไม่เกิน 2% ครับเราเรียกภาษาไหนเขาว่า fine fine grade ส่วนอาราบิกถ้าแต้มชิมแบบนี้เราเรียกว่า specialty อันนั้นมีไม่เกิน 10% ดังนั้นกาแฟของผมนะฮะจะมีที่มาของเจ้าของทุกคนเป็นไมโครลองทุกคนทุกแบบทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานะต่างประเทศก็รู้จักพี่เหน่งนะรู้จักกันทุกคนที่บินตรงมานะฮะมีสินค้าไหนมั่งเรากินเราใช้รู้จักคนปลูกคนทำมันหมดไปส่วนหนึ่งของมันแล้วนี่คือ hour market ตลาดของโปรดักต์ของเรา customer ดังนั้นในแฟนเพจประมาณร่วมแสนทั้งโลกเราเบียดกันมากขึ้นแต่ตอนนี้เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกภาคการเกษตรเราสามารถสำหรับ last consumer ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชุดความคิดนะฮะว่าอะไรคือความคุ้มค่านะฮะในเวลาที่มันจนเข้าใจนะว่าในสภาวะที่มันแย่ทุกคนนะเราก็จะวินวินแล้วก็รอดไปด้วยกันเพราะทางออกของประเทศนี้มันอยู่ที่เกษตรที่แปรรูปขั้นสูงสุดนะ1 2 ecotourism แค่นั้นเองที่เหลือเราก็สู้ใครไม่ได้หรอกนะฮะไม่ว่า industry นะฮะ technology ต่างๆนะฮะแล้วแต่ความรุ่งเรืองของraw materialของทรัพยากรที่เรามีแต่เราไม่เจอเข้ามาถึงทุกวันเมื่อกี้เรามีโรงคั่ว100ล้าน 1,000 ล้านเนี่ยอะไรเครื่องคั่วไม่มีกระทะลูกเดียวในหวานไม่เคยคั่วเลยใช่ไหมกาแฟกำมือเดียวเนี่ยจบถ้าเข้าใจมันก็อยู่แค่นี้นะนี่คือสาเหตุที่เราหยุดเนาะเนี่ยเราดื่มกันไม่น้อยนะน้ำลายยังเต็มปากเนาะกินเท่าไหร่และที่สำคัญยังไม่ซ้ำสักแก้วเลยนะใช่ค่ะไม่น่าเชื่อนะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าใช่ว่าใส่บาตรมาถามได้เห็นเพราะยากสุดคือเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะอย่างนั้นเราก็ได้เห็นดีกว่าเราไม่เห็นไม่งั้นเราก็หลงกันไปโอเคนะ